ศิลปินน่ะคือผู้นำโลกผู้นำความคิดแต่มันไม่ใช่ไปมองรับใจอ๋อมึงชอบรูปอะไรมึงวาดรูปนั้นบ้าแต่ว่าได้มาพวกกระจอกและนี่คือศิลปินผู้ฝากผลงานทางศิลปะไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นภาพวาดจิตรกรรมไทยที่สุดแสนจงวิจิตรหรืองานทางด้านประติมากรรมปูนปั้นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและพระเครื่องที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนใครซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะไม่ย่อท้อยอมแพ้อะไรง่ายๆสู่การสร้างวัดร่องขุ่นจังหวัดเชียงรายเราจะมาร่วมค้นหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ที่มีต่อชายพูดเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อันสุดยอดกับแฟนพันธุ์แท้เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ทุกวันศุกร์4ทุ่มครึ่ง